รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้ มหาเลยสารฝันฉาแกแรงมันดานใจจูงมือกันไปอราคนหาทางเดินชีวิตของเรา สวัสดีค่ะพบกับโบสุภาวีปารีสีโลดและรายการติวเข้มเติมเติมความรู้กันอีกครั้งนะคะช่วงนี้น้องๆม .6 เริ่มนับเวลาถอยหลังกันหรือยังคะสำหรับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าสู่มหาวิทยาลายัยแต่ก็มีสิ่งที่สำคัญควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือสอบนั่นก็คือการดูแลสุขภาพให้ฟิตแข็งแรงอยู่เสมอถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมพี่โบเชื่อนะคะว่าคะแนนสอบต้องออกมาอย่างที่หวังแน่นอนค่ะ ช่วงติวแค่วันนี้อาจารย์พิชชี่พิช,ชารัตพันถาวรนาวินจะมาสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเทคนิคพิชิตข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มร้อยค่ะและในช่วงคนดนใจชิฟแอนแช์วันนี้อาจารย์พี่ลูกกอล์ฟคณาทิพสุนทรรักจะมาบอกเล่าเรื่องราวการค้นหาตัวเองให้เจอในแบบฉบับพี่ลูกกอล์ฟจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามค่ะ <S <S ช่วงแรกนี้เราไปพบกับอาจารย์พิชชี่พิช,ชารัตในช่วงติวเข้มกันเลยค่ะ <Body>. Good. Good morning o o d morning students. วันนี้นะคะเดีนรเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะวันนี้เราสัญจรกันมาที่จังหวัด <Yeah. S 3> ใช่เลยค่ะจังหวัดตรานะคะโรงเรียนตราดตระการคุณนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีข้อสอบค่ะที่เป็นข้อสอบ โวแคมวันนี้เราจะลุยกันที่ข้อสอบโวแคมใครจําได้คะพี่พิชี่แอบบอกไว้แล้วว่าข้อสอบโวแคมตัวนี้แบ่งเป็นกี่แบบนะใครจําได้เหรอลูกสามแบบนะคะอันนี้หนูขอหาที่ว่างๆเขียนว่าโวแคมนะคะของแกดนะคะพี่พิชี่ขออธิบายเล็กน้อยโวแคมของแกดคือเราลุยโจทย์กันไปแล้วบ้างแล้วล่ะแต่เรายังไม่บอกภาพรวมเลยไงนะคะกนะ,ะจะมาบอกอันนี้เดี๋ยวบอกในตนตรงนั้นก็เยอะเกินไปนะคะซึ่ง โอแคปในแกดเนี่ย oh, นะคะแบ่งออกเป็น3แบบอย่างที so, forgot, remember, remember. Re erm ่บอกนะคะแบบแรกค่ะเราเรียกว่าเติมเติมศัพท์หนึ่งช่องเติมศัพท์หนึ่งช่องส่วนใหญ่จะเป็นซินโนนิมใครจำได้เราทำไปแล้วสองข้อนะคะคือคำว่า rebounded กับคำว่า intricate ใครจำได้นะคะ rebounded แปลว่าอะไรนะอ่เริมเม rebounded แปลว่าเพิ่มขึ้น intricate แปลว่าอะไรนะ รดอะไรอีกข้อหนึ่งแล้ว Intricate Puzzle อ่ะจำได้ปะนักสืบมันดีเทคทีมันน้องคามัวหมดแล้วค่ะน้องค่าแปลว่าอะไรนะซับอะไรเซับซ้อนเป็นปนริศนาจำได้ว่าเออลืมกันหมดนะคะอันนั้นแหละที่เราทำไปแล้วนะคะทวนกันด้วยนะคะสองค่ะนะคะมันก็คือการข้อสอบแบบเติมสับกี่ช่องคะสองช่อง โอเคปะเราก็ทํากันแล้วข้อหนึ่งจำได้ไหมคะซึ่งมีคําว่าอันตรายนะคะแล้วคําว่าทําลายใครจําคําว่าทําลายได้ในข้อสอบได้คําว่า damage กับเด็ดแหละ destruct destroy จำได้ไหมคะ destroy destruct นั่นแหละนะคะและก็มีคําว่าอันตรายคือคําว่าหามอะไรคะใครจำได้เมื่อกี้ harmful จำได้ไหมนั่นะคือเติม2ช่องนะคะสุดท้ายนี่แหละที่พี่พิชญอยากเน้นนิดนึงซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนกันด้วยนะคะนั่นคือเป็นคำศัพท์แบบที่เรียกว่า polysemi คะ่ะ ะะมาทคำความรู้จักโพลีเซมีกันหน่อยว่าไอ้โพลีเซมีคืออะไรนะคะโพลี Poly, ค่ะเด็กวิทย์มีไหมโพลีซัคขลายเปล่าล่ะโพลีซ okay, right? ัคขลายเร็วเด็กวิทย์น้ำตาลหลายโมเลกุลอะไรแปลว่าน้ำตาลซัคขลายอะไรเปล่าหลายโพลีแปลว่าเมนี่ค่ะเข้าใจยังโอเคป่ะโพลีแปลอะไรนะเมนี่ค่ะเซมีตัวเนี้ยแปลว่ามีนิ่ง มีนิ่งเปล่าไรลูกความหมายค่ะนั่นก็หมายความว่าศัพท์คำหนึงมันมักจะมีใครเข้าใจศัพท์คำหนึงมีหลายความหมายอย่างเมื่อกี้พูดหมีไว้แล้วไงก็เลยแบบว่ามีคนทำหน้างงว่าหมีไหนนะคะหนูว่ารูปหมีเป็นไหมคะอาว่าตามพี่คะ่ะแค่นี้ก็พอคะ่ะ นะคะคำว่าแบเอนะเป็นหมีเต้นบอเลยนะคะ,ะขาไม่เท่ากันด้วยนะคะหมีเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรนะ รับรู้เรื่องการถือของอย่างอดทนและเกี่ยวข้องกันบางทีหมีอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตนี้หมีเกิดมาทำไมหมีมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรหมีไม่เข้าใจ แต่เมื่อหมีมาเรียนกับพี่พิชี่มีจะรู้ว่ารู้ว่าอะไรคะเด็กๆก,ก็รู้คะ่ะรู้ว่าหมีหมีเกิดมาเพื่อรับรู้เรื่องการถือของอย่างอดทนและเกี่ยวข้องกันหมีสู้ชีวิตจดสยางถ้าจดใจแล้วทายดีพี่พชิชี่ถามอะไรต่ออืออืตอบมาดีลูกหนึ่งเล็วแบแปลว่าอะไรหมีสอง เยี่ยมมากค่ะเกิดค่ะสามเพื่อผิดค่ะสามสามเออรับรู้สิถือของห้าอดทนหกเออเก่งมากอยากน้อยมันก็เดาเก่งวะได้ค่ะคำศัพท์คำว่าอะไรนะตัวเองคำศัพท์คำว่า บ่ร์นะคะแบร์แปลว่าหมีนะคะดังนั้นท่องพร้อมกันครั้งสุดท้ายสามหมีเกิดมาเพื่อรับรู้เรื่องการถือของอย่างอดทนและเกี่ยวข้องกันหมีเลยนะเกิดมาเงยหน้าหมีเลยนะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เงยหน้าสาหมีเกิดมาเพื่อรับรู้เรื่องการถือของอย่างอดทนและเกี่ยวข้องกัน ถูกต้องค่ะหมีสู้ชีวิตนั่นเองค่ะนะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ไปลุยข้อสอบเราลยดีกว่าในข้อ4นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เปิดมารับชมในตอนนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะเอกสารนะคะเพื่อที่จะให้ทําการรับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะที่ w w w e t อ t อีทีวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการติวแกต60นั่นเองของพี่พิชีนั่นเองค่ะในข้อ4นะคะเด็กๆคะเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนไง,งนะเทคนิคคือ อะไรนะเด็กๆอยากให้พี่ทําอะไรก่อนคะอ่านช้อยก่อนเอวอ่านช้อยแบบไหนอะตัวเองถ้าเจอสองข้อแบบนี้นะคะอ่านแบบนี้ทางข้างๆหรืออ่านลงข้างล่างคะเก่งมากค่ะอ่านเหมือนทำสองข้อลูกโอเคไหมคะอ่านเหมือนทำสองข้อนะคะงั้นมาอ่านลงกันดีกว่าค่ะเอ๊ะใครแปลออกบ้างคะคำแรก aggressive แปลว่าอะไรคะ aggressive แปลว่าก้าวเลยคะก้าวเร้าค่ะก้าวร้าค่ะเอ๊ะคำว่า aggressive เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ขยายอะไรคะ ก้าวร้าวเนี่ยใช้อันบรรยายถึงอะไรถึงคนปะนิสัยคนปะถึงคนนะคะส่วนใหญ่ก้าวร้าวจะพูดถึงคนค่ะหรือสัตว์ก็ได้จะบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันก้าวร้าวมากได้ไหมคะเนี่ยไฟไฟดวงนี้มันก้าวร้าวได้ไหมคะไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดถึงคนนะคะอ่ะ ambitious หรอคะเออทะเยอทยานทะเยอทยานคืออะไรขอไทยเป็นไทยได้ปะทะเยอท,ทยานพยายามเหรอ ใกล้เคียงแล้วไงอีกมันพยายามทําสิ่งที่มันเป็นไงเป็นไปได้ยากถูกไหมคะส่วนใหญ่ต้องยากทะเยอทยานต้องเป็นเรื่องที่ยากๆไม่ใช่เรื่องที่แบบง่ายๆเขาก็ไม่ใช้คํานี้กันนะคะต่อคะ่ะ infinite แปลว่าอะไรไม่สินสส้นสุดไม่สิ้นสุดเก่งจังเลยอะ่ะเด็กข้องนี้ impossible ลูกเป็นไปไม่ได้นะคะ unforeseen เออได้ได้แปลว่าคาดไม่ถึงได้เพราะว่ามันมาจากคำว่าอะไรคะมาจากคำว่า for สนะคะเด็กทุกคนเงยหน้าดูอันนี้ก่อนน่าสนใจคำว่า for นะคะเป็น prefix ค่ะหรือคำที่เติมหน้าคำศัพท์เจอเมื่อไหร่จะแปลว่าก่อนค่ะนะคะสแปลว่าเห็นค่ะรวมกันคือเห็นก่อนมันเกิดคือการแปลว่าอะไรคะเห็นก่อนมันเกิดคือการคาดคะเนคาด,าดหรือว่าทำเลยคะทำนายได้หนูเข้าใจปะถ้า for สเนะี่ยหนูคือแบบหนูคิดไว้แล้วอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้น นะคะหนูเห็นก่อนหรือว่าหนูทํานายได้นั้น unforeseen แปลว่าที่ที่ไหมคะที่ที่เห็นหรือที่ไม่เห็นมีคําว่าอันแปลว่าอะไรไม่งั้นที่ไม่เห็นก่อนก็คือคาดยังไงคาดไม่ถึงนะคะคาดไม่ถึงแล้วพี่ก็ได้ยินคําว่าเข็มขัดสั้นเกิดขึ้นมานะคะมุกนี้นี้แบบอมาตะมากต่อค่ะต่อค่ะเฮ้ยเด็กๆที่เราต้องดูชอยก่อนแล้วยังทำยังไงต่อคะใครช่วยพี่ได้ ดูช้อยแล้วยังไงคือหนูต้องดูว่าคำไหนที่เป็นยังไงบ้างคะช้อยไหนที่คำความหมายมันเหมือนกันสองต่างกันสามเขียนคล้ายกันเหมือนเหมือนกันแล้วก็สี่รากเดียวกันอันเนี้ยเรามาดูความหมายกันก้าวราวทะเยอทยานไม่สิ้นสุดเป็นไปไม่ได้คาดไม่ถึงมันเหมือนกันไหมมันแทบจะไม่เหมือน,นเลยเนาะมีอันที่ไม่เกี่ยวไหม ที่หนูคิดว่าไม่เกี่ยวใครคิดเหมือนพีบางอันที่ดูแบบคือเป็นไปไม่ได้กับคาดไม่ถึงเรียนเยอะไปหรอลูกเป็นไปไม่ได้กับคาดไม่ถึงเนี่ยมันไปทางเดียวกันปะทางเดียวกันไม่สินสส้นสุดใช่ไหมไม่สิ้นสุดมันดูแบบทางเดียวกันไหมลูกไม่นะทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่เป็นไงคะ เป็นสิ่งที่ย,ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่นะคะก็เป็นสิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเป็นไปได้พี่ว่าสามอันเนี้ดูไปทางเดียวกันใครเห็นด้วยกับพี่ก้าวราวดูไม่เกี่ยวเก็ตไหมคะคือมันยังดูแบบหนูเข้าใจพี่ปะมันยังแบบดูไปด้วยกันได้อยู่อะนะคะไปทางเดียวกันได้อยู่นะคะหนูย,ยึดติดที่ความความหมายไทยอย่างเดียวแต่มันไปแนวเดียวกันหนูเข้าใจปะก็คือมันแบบดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดูเป็นสิ่งที่แบบทะเยอทะยานแบบต้องยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเก็ตป่ะคะอะคราวนี้ไปดูข้างงงหหลลััค่ะไปดูข้าง Cultivated แปลว่าอะไรคะเออคำเริ่มยากแปลว่าเพราะอะไรคะเพราะปลูกคะ่ะ barren แปลว่าอะไรคะ barren แปลว่าไม่มีแปลว่าไม่มีผลผลิตแปลว่าแห้งแล้งอะไรเงี้ยไม่มีผลผลิตไม่มีผลผลิตแห้งแล้งเอ fruitless หรอคะ less less คือมีหรือไม่มี fruit แปลว่าอะไรผลไมา้อุ๊ยอุ๊ยใครเห็นอะไรบ้าง มันแปลว่าอะไรคะไม่มีผลผลิตวิตาย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 วิตายตรงตามกฎยังไงไม่รู้ละตัวเองแล็กกิ้งแปลว่าอะไรขาดแคลนขาดแคลนก็ไม่มีผลอะไรอย่างนี้คล้ายๆเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ขาดแคลนคลนือไม่มีเหมือแนบบกัน natural แปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติเด็กเอ้ยใครเห็นอะไรบ้างคะใครเห็นอะไรบ้างคะนะคะหนูเห็นไหมว่าคู่ไหนที่น่าสนใจ สองกับสามถูกไหมคะและอันไหนมาอินเตอร์เซ็กกันเราจะอ่านโจทย์กันหน่อยไหมแกจะบ้าเหรอเ <c oughs> ด็กๆตอบอย่ามั่นใจว่าไม่อ่านคะ่ะอ่านนิดนึงไหมลูกอ่านนิดนึงมาเด็กๆค่ะ The project คืออะไร project project โครองเลยคะ่ะโครงการโครงการเนี้ยมันเป็นผลเป็นโครงการแผนเป็นแผนเนาะเป็นแผนที่ยังไงมากเลยเป็นแผนที่ทะเยอทะยานมากหรือเป็นแผนที่แบบเป็นไปไม่ได้เป็นแผนที่คาดไม่ถึง นะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะแผนนี้คือยังไงเรายังไม่อ่านเลยแผนนี้อย่างจะ transform ค่ะใครแปลออก transform เออ transform แปลว่าเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงอะไรรู้ป่าเปลี่ยนแปลงอะไรรู้ป่าง half a million acre acre คือหน่วยวัดนะคะสมมติว่าเป็นไร่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณครึ่งล้านครึ่งล้านเอเคอร์เลยนะคะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนครึ่งล้านเอเคอร์ของอะไรล่ะของอะไรของอะไรคะทะเลทรายอ่านว่าอะไรคะ desert หรือ desert ดีเซอร์หรือเดสเซอร์เออเด็กๆจำไว้นะคะคำสับสนมาอีกแล้วนะคะคำสับสนนะคะคือคำนี้กับคำนี้ลูกเงยหน้า mm. คำนี้กับคำนี้ mm. เอ่ออันไหนอ่านยังไงดีเซอร์กับเดทเลยคะเดสเซอร์ <Desert. S 1> มีอันหนึ่งดีอันหนึ่งเดทเกตปาอ่ะมาดูกันคำว่าทั้งสองอันเป็นคำนามทั้งคู่อันบนแปลว่าทะาอะไรคะทะเลสายนะคะอันล่างแปลว่า ขนมหวานของหวานนะคะหนูขนมหวานเนี่ยหนูอยากกินแล้วดีหรืออยากกินแล้วเดทคะกินแล้วเดทเหรอคะกินแล้วเดทเอาเปล่าคำเดียวเดทเลยเอาไหมไม่เอาคะ่ะจําไว้ขนมกินแล้วดีจึงอ่านดีเซอร์ดพูดพร้อมพี่คะ่ะขนมกินแล้วดีจึงอ่านดีเซอร์ดขนมกินแล้วดีจึงอ่านทะเลดีเซอร์ดนะ,ะทะเลทรายไปแล้วเดทจึงอ่าน d e s เสริพูดพร้อมกันทะเลทรายไปแล้วเดทจึงอ่าน d e s เสริเข้าใจยังขนมกิริยาอ่าน dessert คะ่ะส่วนทะเลทรายไปแล้วเดทอ่านว่า d e s เสรินั่นเองโอเคไหมอันนี้ได้นะต่อนะดังนะั้นอันนี้อ่าน,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 นว่าอะไรอะตัวเองอันนี้อ่านว่าอะไรเดทเดทพอไปแล้วเดทอ่ะอ่าน d e s เสรินะ,ะนะคะ d e s เซอรนะคะก็บอกว่าจะเปลี่ยน d e s เสริเด็กๆ d e s สริฟมัน dry ยอะ dry นี่ดีหรือไม่ดีไม่ดีไงเอออันเนี้ย ก็เหมือนกับเท่ากับนะคะก็ต้องเป็นเรื่องไม่ดีเหมือนกันนะคะก็แน่นอนเพราะปลูกไม่เกี่ยวขาดแคลนธรรมชาติก็ไม่มีสองอันนี้แหละค่ะคำตอบคือข้อสองนั่นเองค่ะเด็กบอกว่าบอกแล้วไม่ต้องอ่านอ่านนิดหนึ่งลูกเพื่อเช็คค่ะเพื่อเช็คค่ะข้อ,ขอนหนึ่งตั้งสองุคะแนนหนูอย่าทำสับเพราเกินไปค่ะนะคะได้ไหมลูกได้ไหมลูกอยากทำข้อต่อไปยังต่อเลยนะต่อเลยนะยังไหวปะเนี่ยดูทุกคนเหนื่อยเหนื่อยยังไหวปะเนี่ยแน่ใจ ไหวแน่ใจทุกคนถ้าเริ่มแบบว่าหิวข้าวนะคะขอห้ากันต่อขออีกนิดเดียวขอความตั้งใจเอางี้ไหมถ้าตั้งใจเนี่ยแจกของทุกคนเลยเออต้องมีต้องมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดต้องมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดงั้นมาดูข้อต่อไปทํายังไงก่อนบอกมาอ่านช้อยโอเคอ่านช้อยแบบทางข้างหรือทางข้างล่างข้างล่างก่อนโอเคค่ะไปลุยกันอินเอร์เจติกแปลว่าอะไรแปลว่านะแปลว่าแปลว่าเอเนจีอะคืออะไร พลังงานได้เอเนอร์จิติกเป็นคนที่กระตือละเออกระตือหรือล้นค่ะ Intelligent แปลว่าเออฉลาดนะฉลาดนะมีเอ,อ่อความฉลาดความสามารถ Sophisticated แปลว่าอะไรฉลาดเหมือนกันอุ้ย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 ไม่มีอะไรค่ะอยา่าอย่าก็อยากพูดคำว่าอุ้ยค่ะต่อค่ะ Fundamental คืออะไรคะแปลว่า เบื้องต้นเบื้องต้นเหมือนคาว่าเบสิกอะเบสิกอะเคค Conservative ค่ะแปลว่าอนุรักษ์หรือเป็นประเพณีนิยมประเพณีนิยมเป็นคนที่แบบอนุรักษ์อะไรเงี้ยไม่รู้จะอุ้ยทำไม <c oughs> อุ้ยทำไมอุ๊ยเพราะฉลาดใช่ไหมคะหนูว่ามน่าสนใจไหมคะอันไหนน่าสนใจคะ <c oughs> สองกับสามเนาะตัวเองเนาะ เออแล้วหนูจะไปอ่านโจทย์ก่อนหรือว่าดูช้อยต่อเลยชั้นสอนชั้นสอนสิ่งที่เป็นเทคนิคมานจริงๆใช่ไหมคะเด็กเลิกเลิกอ่านโจทย์แล้วใช่ไหมฮะอ่ะแปลได้หรือเปล่าล่ะช้อยข้างหลังน่ะอันนี้อ่านว่าอะไรก่อนอันแรกจริงๆคนไทยอ่านสลับซึ่งก็ไม่ผิดนะเป็นแบบอังกฤษนะคะอ่านพร้อมกันคืออย่างนี้เด็กทุกคนหนูรู้ใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษ่มันมีหลายสำเนียงรู้ใช่ป่ะหนูถนัดสำเนียงอะไรคะ อยากจะพูดแบบ Taylor Swift หรืออยากจะพูดแบบ Adele Hello is me อย่างนี้ใช่ไหมคะเอออเดลใช่ไหมถ้าถ้าอเดลเนี่ยเด็กๆคะ,ะคำนี้คำนี้นะเอาคำนี้ก่อนนะตัว A สระ A อ่ะตัว A อ่ะของอังกฤษอังกฤษ,กษพี่ขอเรียก UK เคง่ายๆนะคะเป็น British จะอ่านออกเสียงอาตามพันธบัถ้าเป็น American พี่ขอเขียน US สกันง่ายๆจะอาออกเสียง คือแบบก็เป็นแบบแอหรือเอก็ได้อ่ะคือมันใกล้ๆกันไงแกบ่าแอหรือแบบว่าเอบบก็ได้ใกล้ๆกันโอเคปะอ่านพร้อมกันแต่ที่สําคัญทุกคนไงนะแต่ที่สําคัญตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยตัวแะลรวเนี่ยตัว V ทุกคนดูปากพี่พิชชี่นะคะดูปากพี่พิชี่นะคะตัว V คือฟันบนสัมผัสริมฝีป,ปากล่างงงไหม อย่างเช่นนี้ค่ะฟันบนหลอสิบปากล่างต้องสัมผัสกันดูออกไหมคะดูออกไหมคะจุดสัมผัสค่ะคือฟันบนค่ะกับลิมฝีปากล่างต้องสัมผัสกันโอเคป่านะคะ เขาเรียกว่า l a บ i o อ e n t a l คือตัว V ค่ะตัว V ค่ะกับตัว F ค่ะดังนั้นอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะสามสี่ V F F ฟจริงๆแล้วจุดกำเนิดเดียวกันนะเอามือแตะคอทุกคนค่ะเอามือแตะคอทุกคนอ่านออกเสียงนี่คือฟอฟันตัว F แต่เขาเีต้องสั่นค่ะสั่นค่ะสั่นค่ะเร็วค่ะ โอเคปะนั่นคือตัว V ค่ะพูดอมกัน V V slave ปากไม่เห็นจบตรงนั้นเลยค่ะต้องจบตรงนั้นค่ะ3 4 slave คนอังกฤษต้องเปิดปากไม่เกิน1เซนเราต้องพูดดีค่ะ3 4 slave 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 <L ov. S 1> slave <L ov. S 1> เก็ดไหมคะ <L ov. S 1> หรือแม้กระทั่งคำว่าง่ายๆเลยคำนี้ค่ะ เอาแค่สามคำพอนะคะอังกฤษอ่านว่าอะไรอังกฤษอ่านว่าสามสี่ออกสึกืต้องมีสึกือข้างหลังด้วยสามสี 3, 4, อ่อ็อกอเมริกันอ่านว่า a อ็กซ์เอ็ก์เอาอังกฤษก่อนแล้วกันจะได้ไม่สับสนอังกฤษก่อนมาทุกคนเปิดปากไม่เกินหนึ 3, 4, ask. ่งเซนสามสี่ออก example example love Love, Love. เค้านี้เปลี่ยนหน้าเป็นอเมริกันค่ะทุกคนค่ะสามสี Ask example laugh laugh ริดม,มากค่ะนะคะเอาแบบไหนนะคะจะเป็น Taylor Swift หรือจะเป็น Adele นะคะเลือกเอาค่ะเลือกเอาค่ะฉันไปเรื่องนั้นได้ Slave ค่ะนะคะที่แปลว่าทาดันเองค่ะ Burden ล่ Bur den, ะคะแปลว่าอะไรภาระหน้าที่นะคะ วิตเซ็ตเซ็ตเซ็ตเจออีกแล้วว่าตัวเองเซ็ตเจออีกแล้วเมื่อกี้เจอนะใครจำได้ s t r e a t e n i n g ใครเจอปะกลับไปดู t h r e a t e n i n g แปลว่าอะไรอันตรายภัยคุกคามอะไรเงี้ยภัยคุกคามนะคะจำจำได้ไหมแปลว่าอันตรายอ่ะจำได้ปะ relief ค่ะแปลว่าความบันแลบันไหลบ้านแก <laughs> เกียดที่ตอบแบบโดยที people, people, ่แบบบันไล่เพดบันเทาวยนยนซึนเหรอคะนยเซินนยเซึนข้อนี้กอกสอบบ่อยแต่ว่าตัวตัวก่อความรำคาญนะคะตัวยุ่งตัวก่อความรำคาญนะคะโอบาลูกโอบาเด็กๆขาอะไรดีอ่ะมันเมื่อมีแค่สองอัน่ะไม่เบอร์เด้นก็เสตส์อะถูกปะล่ะนะคะไม่รู้อ่ะดังนั้นไปอ่านไปอ่านโจทย์หน่อยดีไหม ะะบางทีต้องอ่านโจทย์บ้างลูกน้องคะโจทย์เขาคิดตั้งนานอ่านบ้างอะไรบ้างคะ่ะไม่ใช่แบบว่าอะไรคะดูแต่ช้อยอย่างเดียวแล้วตอนนี้ป่ะซัม e ีพ l e ช่วยพี่หน่อยซัมพีพ e f ฟีร t แด t บางคนช่วยพี่แปลเร็วบางคนกลัวว่าว่าอะไรโรบอทคืออะไร,รหุ่นยนต์จะวิววันเดยวันหนึ่งนะจะอะไรบิคัมจะทำไมคะจะฉลาดมากมถูกว่าต้องฉลาดอยู่แล้วเขากลัวว่า วันหนึ่งนะคุณโยน์จะฉลาดมากจนกระทั่งเดมไมค์บิคามเดหมายถึงใครหมายถึงอะไรคะโรบอทใช่พวกนี้จะเป็นอะไรตอ่อคนเป็นอันตรายหรือเป็นภาระแก่คนคะจบค่ะตอบข้อ3ค่ะเป็นไงคะชีวิตมันง่ายไหมคะมถ้าเป็นอย่างนี้นี่ข้อสอบปี60นะชุดเดียวชุดแรกนะคะชุดสองพี่ก็มีแล้วนะคะประมาณนี้เลยใช้เทคนิคนี้ได้เลยดีไหมลูก ดีมากนะคะตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมภาคเรียนน้องๆบางคนก็อาจจะใช้เวลาว่างในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วอ่านหนังสือบางคนก็อาจจะเล่นเกมหรือทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจแต่ก็มีเสียงบ่นมาว่าเวลาช่วงบ่ายพ่อหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนทำให้บางครั้งอ่านหนังสือไปได้ไม่กี่หน้าก็หลับแล้ว อย่างนี้ไม่ดีแน่วันนี้พี่โบมีเคล็ดลับในการเลือกรับประทานอาหารกลางวันให้ช่วงบ่ายของเราพร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างทักษะทั้ง IQ และ EQ ค่ะอาหารที่เหมาะจะรับประทานในมื้อกลางวันคืออาหารที่มีส่วนประกอบของข้าวแป้งและธัญพืชไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวสาลีข้าวฟ่างข้าวบาเล่ลูกเดือยลูกบัวข้าวซ้อมมือน้ำเต้าหู้หรือข้าวกล้องเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน B และกลูโคส คุณภาพสูงช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทช่วยให้สมองสดชื่นตื่นตัวกระฉับกระเฉงและว่องไวค่ะพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในช่วงบ่ายได้เป็นอย่างดีและเมื่อร่างกายเราพร้อมแล้วตอนนี้ได้เวลาไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆพร้อมทั้งสาระความรู้กับอาจารย์พี่ลูกกลอฟคณาทิพย์ในช่วงคนดนใจชิปแอนแชร์ค่ะ โอเน็ตแกสามัญเก้าวิชาถ้าความรู้เราอยู่ยังแค่โอนเน็ตหรือน้อยกว่าน,นั้นเราไปทำสามัญเก้าวิชาเหนื่อยดังนั้นเลือกคู่แข่งให้เหมาะกับเราสวัสดีครับพี่ลูกกลอฟขนาดทิพสุ 0, ทนทรรักดเด็กบนทุกปี มีเด็กที่เตรียมตัวดีทุกปีมีเด็กที่เตรียมตัวดีแล้วทําไม่ได้ก็มีบ้างดังนั้นถามว่าเตรียมตัวยังไง 1. เป้าหมายต้องชัดเจนก่อนอย่างพี่ลูกกอล์ฟย่านเงตอนนั้นพี่รู้เป้าหมายว่านิเทศศาสตร์จุฬาขั้นต่อไปคือเรื่องของการเตรียมตัวแล้วอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่เป็นเด็กที่วิ่งมาราธอนมาตลอดทั้งปีนั้นของมองพี่จะวิ่งมาราธอน แบบวิชาเลขเก็บโอเควิชาี่ต้องสอบนะอังกฤษก็ต้องเก็บวิทย์เออสังคมไทยก็จะเก็บแบบเรื่อยๆพอใกล้จะสอบพี่เริ่มวิ่งเร็วขึ้นเริ่มแบบอ่านเยอะขึ้นเริ่มแบบความเครียดเริ่มมาความเครียดก็ต้องมีบ้างอะเนาะคือการจะเข้าคณะยากๆเราจะไม่เครียดเลยมันก็ฮัลโหลการเอนติดมันไม่ได้เป็นเรื่องของโชคเดือนหนึ่งก่อนสอบเนี่ยโอ้โหพี่อ่านหนังสือเซ็ตเวลาเลยพี่จํดเป็นเรืสองทุ่มพี่จะหาว่าเวลาที่พี่อ่านแล้วไม่ง่วงคือตอนไหนพี่ได้เจอคําตอบว่าอ๋อ,อของพี่คือสองทุ่มถึงห้าทุ่มทุกครั้ เราต้องการมันแค่ไหนเหนื่อยจังอยากร้องไห้คําตอบของพี่คือต้องการมันมากมันมีคําตอบเดียวพี่ก็จะไม่หลับสู้อะทำโจทย์ทำโจดทำโจทย์อาอา่อานอ่านทบทวนทบทวน,ททวนพยายามประมวลผลพี่เป็นเด็กชอบประมวลผลตั้งแต่เด็กคือ1อ่านคิดวิเคราะห์แยกแยะตกผลึกแล้วก็ประมวลผลว่าที่อ่านมาได้อะไรแต่เข้าสู่ปัญหาที่เด็กชอบถามมาและกันหนึ่งทำไม่ทันถ้าทำไม่ทันเป็นเรื่องของการ manage เวลา ข้อสอบบางอันโหดมากจริงมี80ข้อ90นาทีคิดแบบง่ายๆเลยไม่ทันนอกจากว่าจะเป๊ะมากโอโ้โหเวลาเวลทาทำโจทย์นะเอาเอาตัวที่เราทำทันดีกว่าตัวที่ทุกคนส่วนใหญ่พอทำทันดีกว่าเนาะเวลทาทำหนึ่งพี่สังเกตเห็นหลายครั้งเด็กทำโจทย์อยู่บ้านคือชิลแต่พี่ตอนทำโจทย์พี่ไม่ชิลพี่ไม่รีแล็กซ์เพราะพี่รู้สึกว่าพี่ต้องจำลองเหตุการณ์ว่ากำลังสอบสมมติพี่จะก,กาข้อสอบเก่าหนึ่งชุด หนึ่งนาฬิกาจาับเวลาต้องมาแล้วพี่จะไม่ทําโจทย์แบบนี้บางคนแบบอยู่บน,บนโซฟาแล้วก็มันเป็นสภาพที่มันไม่ใช่สภาพจริงพี่จะทำโจทย์โดยการนั่งนั่งแล้วก็แบบจริงจังมากว่าภายในเวลาที่กําหนดแล้วเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อพาร์ทนี้ใช้เวลาเท่านี้พี่จับเวลาจริงทุกครั้งดังนั้นแนะนำหนึ่งจับเวลาสองเข้าไปแล้วหล่นเตรียมตัวมาดีสุดท้าย <c oughs> เพราะการอยู่กับความเครียดความจริงจังจนมันชินพอเข้าสนามสอบไม่หล่น 3. คิดเยอะฉลาดเกินข้อสอบอันนี้น่าสนใจมากมีเจอคำตอบที่ถูกแล้วแต่แก้ทุกปีเพราะเวลาเหลือด้วยบางคนจริงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายหรอทำไมมันบางทีดูยากมากไม่ได้หมายความว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้อง การจำำรําคําศัพท์วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ดังนั้นวันนี้ถ้ายังไม่มีโอกาสพูดไม่เป็นไรสิ่งที่เรายังใช้ได้ตอนนี้ 1. ฟังฟังสื่อเยอะๆดูหนังฟังเพลงฟังสัมภาษณ์ฝรั่งดูรายการดีๆนี่ยาำรายการตัวเองเนี่ยทำมาร้อยกว่าเอพิโซดแขกที่มาพูดภาษาอังกฤษไฟแลบมากสับบางคํายากกว่าข้อสอบทุกตัว เราได้ไปตามแอคเค n t อินสตาแกรมดาราเมืองนอกไหมเราได้ตามทวิตเตอร์ของข่าวพวกแบบ BBC CNN แล้วเราหาอะไรอ่าน uh huh. เขียนก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่ได้ชอบเขียนก็จะอาจจะฝึกยากหน่อยดังนั้นสังเกตว่าทักษะที่มีตอนนี้คือฟังฟังกับพูดบ้างในบางคาบแล้วก็อ่านจะเป็น3มทักษะที่ถ้าเราใช้มันมากพอเราอาจจะไม่ต้องท่องศัพท์การท่องศัพท์นั้นมีประโยชน์ หากเราต้องสอบแต่เราไล้ซึ่งคลังคำศัพท์แล้วบางครั้งคำศัพท์มันเป็นศัพท์เฉพาะอาจจะต้องท่องแต่สังเกตว่าการท่องศัพท์สมมติพี่ลูกควาไ้เด็กๆห0าร้คำไปท่องหนูใช้5วันในการท่องหรือ3วันหรือ1วันในการท่องศัพท์ที่ท่องมักจะไปอยู่ในความทรงจำระยะสั้นสอบปุ๊บบาย ทิ้งทันทีแต่ศัพทที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและใช้จริงๆและให้มันกลายเป็นเครื่องมือของเราจริงๆมันจะอยู่เป็นเพื่อนเราดังนั้น 1. ต้องใช้ 2. ต้องสนุกเมื่อไหรก็ตามที่เด็กสามารถทำให้การเรียนเป็นเหมือนการไปทำอะไรสนุกๆก,การเรียนจะหนูจะได้เรียนอะไรเยอะมากแล้วมันจะเข้าไปเยอะมากโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ตั้งใจเรียนและ ยดีวันนี้พี่ลูกกอลก็อาจจะอายุยังไม่ได้แก่มาพี่ในวัย32แต่ก็ได้เรียนรู้ว่าการตั้งใจเรียนการลงทุนกับการศึกษาการขวนขวายหาความรู้และการฝยดีมันเป็นเส้นทางที่ดีและมันจะพาเราไปยังเป้าหมายที่ดี ผักใบเขียวและนมถั่วเหลืองเป็นอาหารที่บำบัดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังได้ดีเพราะผักใบเขียวและนมถั่วเหลืองมีธาตุเหล็กสูงโดยเฉพาะนมถั่วเหลืองมีข้อมูลจากสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าถั่วเหลืองมีธาตุเหล็กมากกว่าถั่วชนิดอื่น ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงที่ช่วยลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะทั่วร่างกายหากขาดธาตุเหล็กก็เท่ากับขาดออกซิเจนไปด้วยส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายขาดสมาธิและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงทราบอย่างนี้แล้วพี่โบว่ามื้อกลางวันเราควรเลือกอาหารที่มีผักใบเขียวเป็นส่วนประกอบและตามด้วยนมถั่วเหลืองสักแก้วนะคะรับรองไม่มีง่วงช่วงบ่ายแถมยังสุขภาพยังแข็งแรงด้วยค่ะ ได้รับสาระความรู้ดีๆกันไปแล้วตอนนี้เราไปติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พิชชี่พิช,ชารัตกันต่อในช่วงติวเข้มช่วงที่2ค่ะป๊ามๆเราไปอีกแบบหนึ่งเลยดีกว่าค่ะแบบนี้ข้อ6ข้อ7ใครเดาได้เขาเรียกว่าอะไรโพอะไรคะโพอะไรคะโนโนโนไม่ใช่พาษเซจละโพอะไรลูกโพลีเซมีโพลีเซมีคือหนึ่งคำเป็นไงนะลูกหนึ่งคำเป็นไงนะ หลายความหมายเงยหน้าห้ามดูหนังสือใครดูหนังสือขอให้พรุ่งนี้จุดๆเงยหน้าค่ะเอชาวยิวยอมโ้งให้คนเยอรมันเดินผ่านผลผล,ผลคือรายได้ที่เป็นประโยชน์สุดยอดมากอภิชาติตนักเรียนค่ะแล้วหมีมันเป็นยังไงหมีเกิดมาเพื่อรับรู้เรื่องการยาง อดทนและเกี่ยวข้องกันสุดยอดเหมือนกันนะคะอันเนี้ยหนูรู้ไหมว่าคําว่าอะไรที่เขาทดสอบก้มหน้าลองไปดูคําที่เขาทดสอบคือคําว่า deliver ค่ะ deliver คํานี้นะคะเด็กๆขาฟังพี่เงยหนะ้า deliver เนี่ยมันแน่นอนว่ามันต้องมีหลายความหมายค่ะเขาจะให้ประโยคตัวอย่างมาลูก ในประโยคตัวอย่างนี้หนูต้องวิเคราะห์ว่า deliver จะมีความหมายว่าอะไรตามทันไหมลกูกแล้วหนูต้องทำยังไงหา deliver ในข้ออื่นๆหนูเข้าใจพี่ปะอันไหนมีความหมายเหมือนตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวที่เขาให้เป็น example มาเข้าใจยังและนี่จะมี5ข้อในแกดค่ะโอเคไหมลกูกดังนั้นเราต้องมาอ่านตัวต้นเพื่อให้เรารู้ก่อนว่า deliver นั้นควรจะแปลว่าอะไรตามทันไหมลกูกปะ อ่านกันค่ะ on August 28ค่ะ1963ดรล t ด์ท์คิงจูเนียร์นะคะรู้จักคนนี้ไหมคะเขาเดลิเวอร์ s most famous address ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าหนูแปลคำว่า address ได้หนูจะรู้ว่า deliver เป็นเว r รนะคะของประธานคนนี้หนูตามทันไหมประธานคือคนคนนี้เขาเดลิเวอ address Deliver คืออะไร address คืออะไรถ้าหนูรู้ address หนูรู้ deliver เลยแต่จริงๆนะถ้าหนูรู้จักคุณมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะหนูรู้เลยค่ะว่าเขาจะพูดถึงอะไรเขาดังมากที่อเมริกาปี6.3เป็นยุคที่เกี่ยวกับการ uh, segregation เป็นยุคที่มีถ้าเห็นยุคนี้เมื่อไหร่นะคะดเด็กๆจำนะคะพี่พีชีกกำลังให้ความรู้เสริมนะคะเพื่อทำให้อ่านภาษาอังกฤษเข้าใจมากขึ้นนะคะยุคช่วงนั้นเนี่ยนะคะเป็นยุคที่มีแต่ความเกลียดชัง เกลียดทางเป็นยุคที่มีแต่ความ discrimination discrimination มีแต่ความ segregation segregation ของคนผิวขาวและคนผิวดำนั่นเองหนูเข้าใจไหมอ่ะว่าแยกแค่ไหนอ่ะหนูเคยดูหนังดูอเลยปะแยกขนาดที่ว่าแบบรถเมย์ยังข้ามคันเดียวกันเลยอ่ะห้องน้ำมีสองห้องค่ะห้องคนดำห้องคนขาวเข้าไปร้าน อาหารค่ะแบ่งเป็นโซนคนดำโซนคนขาวโซนคนดําจะได้นั่งหลังร้านจะไม่ให้นั่งหน้าร้านเลยเข้าใจป่าคือมันแย่มากจริงๆจนกระทั่งคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เขาเป็นนักปฏิวัติเขาบอกว่าทําไมล่ะทําไมต้องแบ่งแยกก็คนเหมือนกันน่ะเขาเลยบอกว่าบาเขาไป deliver address เรื่องที่ว่า I have a dream เขาพูดว่าฉันมีความฝัน วันหนึ่งลูกหลานของฉันจะได้นั่งร่วมโต๊ะกันกับคนขาวจะได้เรียนที่เดียวกันจะได้รับการปฏิบัติต่อในแบบที่เป็นมนุษย์เชกเช่นเดียวกันเด็กๆเขานพาน powerful มากถ้าใครวันนี้นะคะ,ะสนใจเพิ่มเติมนะ,ะไป search ดูนะคะเด็กๆต้องฟังคําพูดของเขาค่ะนะคะ,นะคะสุดยอดมากๆดังนั้นเด็กๆคะพี่ใบขนาดนี้แล้วมีใครเดาได้ไหมคะคาว่า address เนี่ยมันคืออะไรคะ address เนี่ย ไม่ได้แปลว่าที่อยู่คํานี้ออกสอบเหมือนกันนะไปเปิดดิกนะคะเปิดดิกชันนารีนะคะเพื่อรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเดีบ้างเก็ตปะคํานี้ออกสอบมา2ปีแล้วเหมือนกันคําว่า address นะคะ address นี้แปลว่าศูนย์ทรพศ์ค่ะดังเวิร์ที่ใช้ศูนย์ทรพศเขาทําไมศูนย์ทรพศคะเขาทําไมเขากล่าวศูนย์ทรพศค่ะกล่าวสุนทรพจนพ์นะคะเป็นการพูดนะคะ ไปการพูดนะคะโอเคไหมคะอ่ะเขาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับเรสซิซึมค่ะเรสซิซึมค่ะเรียกอีกอย่างว่า discrimination ค่ะหรือเรียกว่าการการเหยียดนะคะการเหยียดค่ะแต่มันมีเหยียดหลายอย่างเหยียดสีผิวก็ได้ก็คือชนชาตินะคะเหยียดเพศก็ได้เก็นไหมคะเหยียดหลายอย่าง discrimination หมด นะคะส่วน segregation ค่ะคือแบบเดียวกันค่ะ c ตัวนี้แปลว่า away g r e g แปลว่า group คือสร้างความแตกแยกคือการแบ่งแยกอะ segregation เหมือนพวกแบ่งแยกดินแดนอะไรเงี้ยก็ segregation การแบ่งแยกโอเคไหมลูกได้นะและนี่คำศัพท์ไฮโซค่ะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องสังคมการเมืองอะไรเงี้ยโอเค ภาษาอังกฤษหนูต้องรู้ทุกเรื่องค่ะเพราะเขาจะเอาเรื่องพวกนี้มาแทรกเยอะมากโอเคไหมคะต่อนะต่อนะดังนั้นเรามารู้จักคำว่า deliver ดีกว่าค่ะนะคะคำว่า deliver พี่พีชีว่าน่าสนใจมากเลยอะ่ะก่อนที่หนูจะไปทำข้อสอบได้หนูต้องรู้ก่อนว่า deliver นั้นแปลว่าอะไรบ้างนะคะมาจดกันดีกว่าค่ะ deliver นะคะนันทักว้าง delivery เดลิเวอรีเหมือนชื่อคนนันทคว้างเดลิเวอรียอมมีเอ่อมีเซอร์วิสใหม่ค่ะนันทคว้างเดลิเวอรียอมให้คลอดลูกยอมให้คลอดลูกทำตามประกาศทำตามประกาศที่ส่งแจ้งไปที่ส่งแจ้งไปในการกล่าวสุนทรพจน์ น,ะะนันตะคว้า,วางเดลิเบอรี่ยอมให้คลอดลูกทําตามประกาศที่ส่งแจ้งไปในการกล่าวสุนทรพจน์นะคะนันทคว้า,วางเดลิเบอรี่ยอมให้คลอดลูกทําตามประกาศที่ส่งแจ้งไปในการกล่าวสุนทรพจน์เด็กๆคะคาว่าอะไรคะคาว่าคําว่าเฮ้ยคำศัพท์วันนี้ไงคาว่า Del i v e r คะ่ะนะคะมีคําศัพท์คาว่าอะไรบ้างแปลว่าอะไรเร็วหนึง่งคว้างเก่งมากคะ่ะสอง ยอมให้3คลอดลูกสทําตาม5ประกาศค่ะหส่งเแจ้งแปกล่าวสุนทรพจน์ค่ะเยอะมากเลยนะคะเด็กขารีบหน่อยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะอย่างไม่น่าเชื่อนะคะอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้นะคะเวลาก็ รถน้อยลงทุกทีนะคะเหลืออยู่กับพี่พีชีสิบนาทีเองค่ะตายละกรีดรีบหน่อยค่ะอ่านพร้อมกันเดี๋ยวนี้ค่ะนันเลยค่ะสาสนันทะคว้างเดลิเวอรยอมให้คลอดลูกทำตามประกาศที่ส่งแจ้งไปในการกล่าวศุนย์ทรพจนะคะแปลว่าคว้างนะคะยอมให้คลอดลูกทำตามประกาศส่งแจ้งแล้วก็กล่าวสุนทรพ์นั่นเองค่ะ ทันไหมลกูกถ้าทันแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อดูกันแล้วนะคะว่าในโจทย์ข้อนี้นะคะจะแปลว่าอะไรบ้างนะคะพร้อมอยงองงังขอเสียงดังๆข้อสุดท้ายนันทะสามสี นันทควาง d e l ิเวอรยอมให้คลอดลูกทำตามประกาศที่ส่งแจ้งไปในการกลาวสุนทรพจนั่นเองอันนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่ามันแปลได้เยอะนะคะดังนั้นข้อหนึ่งเลยค่ะไปเลยหนึ่ง she went into labor and finally after 30 painful hours delivers a healthy baby boy มีคำว่า a healthy baby boy ดังนั้นอันนี้ต้องแปลว่าอะไรไไแน่ๆเหรอคลอดลูกค่ะคลอดลูก นะคะสค่ะ if you place an order on the website นะคะ place an order แปลว่าการสั่งของนะคะสั่งของผ่านเว็บไซต์นะคะ the finest cheeses will be delivered to your door within 24 hours นะคะมีการสั่งของเกิดขึ้นของนั้นมันจะเป็นไงส่งไงส่งไปที่บ้านภายใน24ชั่วโมงเด็กๆงั้นข้อ1ข้อ2ใช้คำตอบปะ่ะ ไม่ใช่ตัดทิ้งไปเลยหนึ่งก็ไม่ใช่สองก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไปแล้วนะต่อนะตัดทิ้งแล้วนะไปข้อ3กันดีกว่าค่ะ the actress the actress delivered her l i e so convincingly that the audience couldn't help but laugh and cry with her คำว่า the actress ค่ะ the actress คือใครคะนักแสดงสาวคนนี้ค่ะนักแสดงสาวคนนี้เนี่ยจุด,จดๆ her l i e รู้จักลายไหมบทค่ะ ยังไงบทดีเขาเนี่ยจุดจุดบทอย่าง convincingly convincingly แปลว่าแบบอย่างทำให้เชื่อทุกคนแบบว่าทุกคนเชื่อเลยอะว่าเธอเล่นบทสมจริงมากๆทำให้คนที่แบบเป็นผู้ฟังอ่ะคนดูอออเดียนเป็นไงคะหัวเราะแล้วร้อ,ลลองไห้ไปกับเธอคะ่ะ i v l i v e r นี้แปลว่าฮะทำตามเหรอกล่าวไหมกล่าวบทหรือพูดบทไหมนะคะคือแบบ ส่งบทออกไปอะเก้าไหมคะพูดออกไปนะคะข้อ4ค่ะ his opponent อุ้ยเด็กๆ opponent เนี่ยคล้ายๆคำว่า off เลยเลยอะจะ oppose ฉันต่อต้านทำไมจำได้ปะ oppose แปลว่าอะไรคะต่อต้าน opponent คือผู้ที่ต่อต้านเราเขาเป็นเพื่อนเราหรือเป็นศัตรูเราศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามค่ะศัตรูของเขาค่ะเอ,อ่อหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะ deliver a hard blow ค่ะนะคะ a hard blow ตัวเนี้ย โล่แปลว่าฮิตค่ะแปลว่าการตีนะคะตัวศัตรูของเขาได้ทำการตีเขาไปที่หัวเลยค่ะ That finish him off right away then and there finish him off คืออะไรคะเออทำให้ตายเลยนะคะทำให้ตายทำให้ตายทันทีเลยนะเอ,อตรงนั้นเลยที่นั่นเลยเกดปะดังนั้นเนี่ยอเหมือนข่าวของเราเลยนะคะน่ากลัวนะคะข่าวผู้หญิงนะคะซึ่ง Deliver นี้คืออะไรดีคะ เดลวรู้คืออะไรดีคะ hmm? มันน่าจะคว้างก็พอได้หรือทําการหนูเขา้าใจปะทำการตีไปเขาเหวี่ยงหมัดอะไรเงี้ยความหมายคือกระทำบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการทำร้ายนั่นเองสุดท้ายค่ะ he was promoted to manager นะคะเขาได้รับการ promoted ใครเข้าใจ promoted เลื่อนอะไรคะเลื่อนขั้นค่ะไปเป็นอะไรเลยอะตัวเอง ผู้จัดการ because he deliver อันนี้ต้องเว้นนิดนึงนะคะ because he deliver on his promise ค่ะ deliver on his promise promise แปลว่าสัญญางั้นแปลว่าอะไรดีอะเขาทำไมสัญญาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย boost แปลว่าเพิ่มได้ this year sale แปลว่ายอดขายเขาทำไมดีคะอะไรสัญญาขอ verb สัญญาเขาทำตามสัญญาว่าจะเพิ่มยอดขายค่ะคำตอบมีเพียงหนึ่งคือข้อ ข้อสามนั่นเองค่ะยากไหมลูกยากเหมือนกันนะดังนั้นต้องทำไมคะต้องฝึกนะคะทำข้อสอบเก่าเยอะๆลูกออกสามแน่นอนข้อสุดท้ายอย่างรวดเร็วเด็กเหลือห้านาทีลูกไปข้อสุดท้ายเลยคำว่าอะไรคะคำที่เราต้องดูคือคำว่าแสนแปลว่าอะไรบ้างบอกมาเลยยืนอย่างนี้เหรอคำนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมยากทนค่ะอดทนค่ะยืนทนหรือแปลว่าจุดยืนก็ได้นะลูกจุดยืนแปลว่าประจำที่ประจำที่ หรือแปลว่าเผชิญก็ได้เผชิญก็ได้ตำแหน่งอะไรเงี้ยตั้งอยู่เผชิญโอเคนะคะมาดูกันว่าอันนี้แปลว่าอะไร I just can't stand the thought of dying alone and penniless. It's too depressing. ฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะสะแตนได้เลยอะความคิดที่ว่าจะต้องตายแบบยังไงคะตายคนเดียวแล้วก็ penniless less แปลว่าไร้ไร้คือไม่มี pennie คือเงินไร้เงินก็คือเป็นไงคะ จนไงไม่มีตังค์อยู่คนเดียวมันไม่มีตังค์มันทำไมเกินไปคะดิเพรสซิงมันหน้าหน้าหดเลยคะหดหูหรือแซดค่ะมันแบบมันเศร้าเกินฉันไม่อยากจะฉันฉันไม่สามารถที่จะอะไรได้เลยความคิดที่ว่าต้องตายคนเดียวแล้วจนเนี่ยรับไม่ได้ก็คืออะไรไงคำว่าอะไรดีคำว่าทนไงรับไม่ได้ไงทนไม่ได้เลยเกตว่าแปลว่าทนไง เก็มาหนูต้องหาคำศัพท์คำว่าทนนะคะข้อหนึ่งเลยลูก Why does he have to be such a chronic cheater ทำไมนะเขาต้องเป็นคนที่แบบ chronic cheater ด้วย chronic cheater มันแปลว่าคนที่โกงเป็นประจำหรือนอกใจเป็นประจำนอกใจตลอดนอกใจตลอดคือจริงๆแล้วอะ cheater แปลว่าโกงหรือนอกใจใช่ปะ chronic เนี่ยมันแปลว่าเรื้อรังก็คือทำตลอด I can't stand it anymore ฉัน ฉันรับไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วเอา้าเงินข้อนี้ก็เป็นอะไรคะ่ะคำตอบหรือเปล่า,เ,าเก็บไว้ก่อนข้อ2ค่ะ fold the cream into the dough fold ห้องนี้ใครทำอาหารบ้างไ,มไหมม fold the cream into the dough เนี่ย dough แปลว่าแป้งดิบแป้งแป้งที่เตรียมไว้แป้งที่ผสมแล้วนะคะ fold the cream เนี่ยคือให้ภาษาภาษาอาหารเนี่ยไม่ใช่พับนะคะคือเขาไม่ใช่คนแรงๆอะ่ะเป็นเหมนกับว่าเอาแบบ ค่อยๆตักแบบผสมกันเบาๆภาษาไทยเรียกว่าตะล่อมอเข้าใจปะตะล่อมครีมเข้าไปให้มันแบบค่อยๆผสมกันเบาๆตะล่อมตะล่อมครีมเข้าไปในแป้งนะคะ and let the mixture นะคะ mixture คือส่วนผสมนะคะแล้วก็ปล่อยให้ส่วนผสมเนี่ย s t a n ค่ะ for 10 minutes stand นี้แปลว่าอะไรดีฮะทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้สักประมาณให้มันอยู่ตรงนั้นน่ะตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะสัก10นาที ข้อ3ค่ะ I can't stand around all day chatting I've got to work ฉันไม่สามารถที่จะ stand around ค่ะ stand around คืออะไรดี stand around คือแปลว่าแบบว่ายืนอยู่แถวนั้นยืนโดยืนยืนเล่นเล่นยืนเล่นเล่นอะไรเงี้ยเขีนมา stand around นะคะฉันไม่สามารถที่จะยืนเล่นเล่นทั้งวันโดยแบบมาเมาส์มอยนะ Chatting เมาส์มอยนะคะฉันมีงานต้องทำ ะะดังนั้นแปลว่ายืนเล่นๆนะคะต่อนะคะข้อ4กับ5หมดแล,ลว้วลูกข้อ4ค่ะ The Liberal Party ค่ะพักเสรีนิยมพักการเมืองนะคะพักเสรีนิยมนะคะ Will issue a statement issue a statement issue แปลว่ารวมกันนะ issue statement แปลว,ว่าแถลงการแถลงการ ะะพักเสรีนิยมจะ,ะแถลงการเกี่ยวกับว่า where they stand on the problem of immigration stand ตัวนี้ปแปลว่อะไรคะถึงจุดเลยคะจุดยืนมีพักการเมืองละเขาต้องประกาศจุดยืนไงแถลงการถึงจุดยืนว่าเขาเนี่ยอยู่จุดไหนนะคะของของของเรื่องปัญหานี้ปัญหาเกี่ยวกับใครยังจำได้ข้อแรกที่เราเรียกันไป immigration ค่ะการอพยพค่ะนะคะข้อสุดท้ายค่ะ stand นะคะ แปลว่าตั้งนั่นเองค่ะให้ตั้งภาพนะคะอยู่ตรงนั้นนั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบที่แน่นอนเลยมีอยู่อันเดียวก็คือข้อหนึ่งนั่นเองค่ะและ เราก็เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วค่ะรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าเวลาช่างผ่านไปไวเหลือเกินนะคะอย่างนี้แหละค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า time flies นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะฝึกฝนนะคะต่อเนื่องนะคะและทําให้หนูเนี่ยนะเอาสิ่งที่พี่พิชีสอนเนะี่ยนำไปใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดค่ะอย่าลืมค่ะดาวน์โหลดกันได้ค่ะที่ etvthai.tv และเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พี่พ่ชีพิชารัตน์พันธาวรนวินขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ everybody Thank T-Shirts you, T ความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่การไม่เคยหกลม้มแต่อยู่ที่การลุกขึ้นทุกครั้งที่หกล้มตั้งหากการเรียนก็เช่นกันถ้าเราหมั่นทบทวนความรู้จะเป็นกุญแจสำคัญในการล่าฝันสู่จุดมุ่งหมายวันนี้เวลาหมดแล้ว <m ys> พี่โบและพี่พี่ทีมงานติวเข้มเติมเต็ม <m ys> ความรู้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ